ลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจช่วงนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องใกล้ตัวกันก่อนเลยใกล้ตัวมากๆอย่างร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ต้องถามว่าปกติเนี่ยเวลาเราเข้าไปใน 7-Eleven เนี่ยคุณไปซื้ออะไรบ้างบางทีก็ซื้อที่เราไม่ได้ตั้งใจจะซื้อ เดินไปเดินมาก็ซื้อได้หมดนะ อาหารผลไม้น้ำดื่มเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมีเอาจริงๆอ่ะพูดมีตั้งแต่ดูแลตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านะใช่คือเขามีการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแต่หนึ่งประเด็นที่มีการพูดคุยกันในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราจะไปเห็นเลยภาพในโลกออนไลน์ที่เขามีการถ่ายภาพว่าจากนี้ไป 7-Eleven เขาจะขายข้าวราดแกงแล้วขายอาหารตามสั่งขายอาหารตามสั่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็เลยทำให้หลายคนมีความกังวลใจว่าเอาแล้วอย่างนี้ผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรถเข็นหรือว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายทั่วไปเนี่ยเขาจะทำยังไงมันมีกฎหมายในการควบคุมดูแลหรือเปล่าไม่ให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นชาวบ้านทั่วไปเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะในเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามเช่นเดียวกันนะคะซึ่งไปถามกับกรมการค้าภายในว่าเรื่องนี้เรามีความชัดเจนในการดูแลอย่างไรให้เกิดความเท่าเทียมกันในการแข่งขันท่านบอกว่าจริงๆเนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะขายได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งข้าวราดแกงอะไรต่างๆแต่หนึ่งสิ่งที่ต้องคำนึงคือต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ประกอบการรายอื่นๆนะคะและที่สำคัญเขาก็มีเรื่องของกฎหมายมาควบคุมดูแลเช่นเดียวกันค่ะมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะคะนายวิชัยโภชนกิจอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าถ้าจะดูในแง่ของกฎหมายเนี่ยร้านค้ารายใหญ่สามารถจำหน่ายสินค้าหรือบริการได้แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบต่างๆควบคู่กันไปด้วยว่าทำแล้วจะไม่ทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือใช้อำนาจในทางที่ได้เปรียบจนทำให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบซึ่งการทำธุรกิจนอกเหนือจากเรื่องกฎหมายแล้วก็มองว่าผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยแหละค่ะที่จะต้องเป็นคนที่คำนึงถึงจริยธรรมทางสังคมด้วยค่ะกฎหมายนะครับก็ไม่มีใครห้ามใครว่าคนนั้นห้ามทำหรือไม่ห้ามทำนะครับแต่แค่กฎหมายนะแต่ว่าต้องดูสององค์ประกอบคือว่าทำแล้วพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับอยู่ที่พฤติกรรมเนี่ยไปทำให้เกิดคนอื่นบุคคลอื่นได้รับความเสียหายไหมใช้อำนาจเหนือตลาดหรือว่าใช้เงื่อนไขหรือความได้เปรียบมันไปทำให้คนที่เป็นคู่แข่งซึ่งเป็นรายย่อยนะครับตามสั่งก็คงเป็นรายย่อยส่วนใหญ่ต้องกระทบหรือว่าล้มหายตายจากไปหรือเปล่านะครับซึ่งถ้ามีพฤติกรรมอย่างนี้เข้ามาประกอบนั่นคือสิ่งที่ไม่อาจจะผิดกฎหมายนะครับแต่ว่าจะอยู่ๆจะไปบอกว่ากฎหมายห้ามหรือไม่อันนี้ยังตอบยากทั้งนี้ในส่วนของกรมการค้าภายในเนี่ยนะคะก็ยืนยันว่าอาจจะจะดูสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะเพราะว่ามีพระราชบัญญัติแข่งขันการค้า2560มาตรา50และมาตรา57เนี่ยซึ่งเป็นบททางกฎหมายเขาบังคับใช้อยู่แล้วถ้าพบว่าทำผิดกฎหมายก็จะมีบทลงโทษหากทำผิดมาตรา57วงเล็บ2ก็จะเป็นโทษทางปกครองปรับสูงสุดไม่เกินร้อยละ10ของรายได้ที่กระทำผิดแล้วก็มีโทษปรับสูงสุดถึง6ล้านบาทและมีการปรับอีกด้วยนะคะวันละ 300,000 บาทจนกว่าจะหยุดฝ่าฝืนค่ะแต่ก็ต้องให้กำลังใจพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยด้วยนะเพราะดิฉันเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานอาหารตามสั่งแต่อาหารตามสั่งก็คือจริงๆถ้าร้านไหนทำอร่อยร้านนั้นก็มีลูกค้าอยู่แล้วใช่อร่อยสะอาดเนี้ยนะเราก็ต้องอุดหนุนอยู่แล้วแน่นอนนะคะรู้ใจเราสั่งอะไรแล้วได้แบบนั้นนะ